คดีฆาตกรรมสุดสยองขวัญที่ต้องใช้คำว่าสะเทือนไปทั้งโลกเขย่าไปทั้งโลกก็คือคดีฆ่าหันศพนางแบบสาวชาวฮ่องกงเธออายุ28ปีแอบบี้ชอยดังมากนะคะเป็นระดับซูเปอร์สตาร์เป็นเซเลบริตี้คนดังของที่ฮ่องกงจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นผลงานของเธอผ่านทางโลกออนไลน์กันเยอะเพราะว่าเธอถือว่าเป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์ล่าสุดของเธอเนี่ยโพสต์ล่าสุดเลยก็คือการที่เธอได้ขึ้นหน้าปกนิตยสาร L'Official Monaco ในฐานะของสไตล์ไอคอนสวยมากไม่น่าเชื่อเธอถูกฆ่าหันศพโดยฝีมือของอดีตสามีนายอเล็กซ์ฟองและครอบครัวของอดีตสามีก็มีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ชายแล้วก็อดีตสามี4คนนี้แหละค่ะที่ร่วมกันวางแผนแล้วก็ฆ่าเธอมาวันหนึ่งอยู่ๆแอบบี้ชอยก็หายตัวไปค่ะมีคนสังเกตมาอ้าวเธอไม่ได้ไปรับลูกที่โรงเรียนนั่นแหละเป็นจุดแรกที่ผู้คนเริ่มรู้ว่าเธอหายไปตำรวจก็ไปสืบเสาะหาจนกระทั่งในอีกสัก 2-3 วันต่อมาตำรวจไปตามที่บ้านหลังนึงซึ่งบ้านหลังเนี้ยคนที่เช่าเอาไว้คือชื่อของพ่ออดีตสามีทำการเช่าบ้านหลังนี้ไว้แต่มันมีพิรุธเหลือเกินค่ะเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยแล้วก็ถูกห่อด้วยผ้าใบขึงเอาไว้ลักษณะเหมือนปกปิดพอตำรวจเขาเข้าไปตรวจเท่านั้นแหละโอ้โหผงะเลยนะคะเปิดไปชั้นแรกชั้นล่างมีทั้งอุปกรณ์พวกเครื่องบดเนื้อมีเลื่อยไฟฟ้ามีเสื้อกันฝนหน้ากากโอ้โหคือพร้อมอ่ะแล้วพอไปเปิดตู้เย็นเท่านั้นแหละค่ะผงะอีกเหมือนกันเพราะว่าเจอขาสองข้างอยู่ในตู้เย็นข้างๆกันก็มีหม้อต้มซุปอีก2ใบใหญ่ๆตำรวจเชื่อเลยว่านี่คือชิ้นส่วนของนางแบบสาวแอบบี้ชอยเนื่องจากว่าเขาไปเจอพวกบัตรประชาชนบัตรเครดิตของใช้ส่วนตัวกระเป๋าถือของเธอแล้วก็เสื้อผ้าณตอนนั้นตำรวจบอกว่าชิ้นส่วนที่หายไปก็คือศีรษะลำตัวแล้วก็มือสองข้างยังหาไม่เจอจนที่สุดแล้วพอตำรวจเอาหลักฐานต่างๆกลับไปตรวจใหม่อีกทีถึงได้รู้ว่าชิ้นส่วนของศีรษะกระโหลกอะค่ะตกลงแล้วอยู่ในหม้อต้มซุป2ใบใหญ่นั้นตำรวจบอกว่าตอนที่เก็บหม้อกลับไปเนี่ยซุปมันแบบเต็มหม้อเลยนะคะแล้วก็มีทั้งไขมันที่ลอยหนาแน่นอยู่รวมไปถึงมีผักมีแครอทด้วยเขาก็เลยไม่สามารถที่จะตรวจทานได้ครบตั้งแต่แรกและเชื่อว่าแน่นอนในนั้นมีเนื้อมนุษย์อยู่พอเอากระโหลกศีรษะที่เจอออกมาตรวจอีกทีนึงเนี่ยพบว่ามีรูด้วยค่ะรูขนาดประมาณ6เซนเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ารูนั้นแหละน่าจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของแอบบี้ชอยถ้าย้อนกลับไปแอบบี้ชอยเนี่ยเธอเติบโตมาที่ฮ่องกงนะคะครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยมีฐานะแล้วก็เธออยู่อย่างสบายมาตลอดเลยจนกระทั่งอายุ18ปีแอบบี้ชอยก็ไปพบรักกับนายอเล็กซ์ควองอดีตสามีคนนี้แหละค่ะแต่งงานกันตอนที่อายุ18อายุเท่ากันทั้งคู่เลยแล้วก็มีลูกด้วยกัน2คนปัจจุบันลูกอายุ10ขวบคนหนึ่ง8ขวบคนหนึ่งหลังจากนั้นอยู่กันไม่นานก็หย่าร้างกันแอบบี้ชอยก็แต่งงานใหม่ค่ะไปแต่งงานใหม่กับคริสแทมคริสแทมเนี่ยเป็นนักธุรกิจทางด้านร้านอาหารมีฐานะเช่นเดียวกันนะคะ2คนนี้จัดพิธีแต่งงานกันแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็มีลูกด้วยกันอีก2คนหลังจากที่แอบบี้หย่าร้างกันไปกับอดีตสามีก็คือนายอเล็กซ์เนี่ยเธอดีมากนะเธอตามไปดูแลครอบครัวอดีตสามีด้วยค่ะตัวนายอเล็กซ์ตกงานเธอก็คอยส่งเสียส่งเงินให้ใช้ตัวพี่ชายของอเล็กซ์ไม่มีงานทำเธอก็เอามาเป็นคนขับรถช่วยขับรถให้เธอส่วนครอบครัวของอดีตสามีไม่มีที่จะอยู่เธอซื้อคอนโดมิเนียมให้เลยแล้วก็ใส่ชื่อพ่อของอดีตสามีนี่แหละเป็นเจ้าของคอนโดแห่งนี้เนี่ยมูลค่าถึง 72.8 ล้านเหรียญฮ่องกงคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก323ล้านบาทซึ่งอยู่แถวแถวคาดรีนะคะซึ่งเป็นย่านที่พักคนรวยหรูหราเลยทีเดียวทีนี้วันหนึ่งปลายปี2022ที่ผ่านมาแอบบี้อยากจะขายคอนโดหลังนี้ละค่ะก็ไปยื่นข้อเสนอกับครอบครัวอดีตสามีบอกว่าขอขายนะแต่เดี๋ยวจะหาที่อยู่ใหม่ให้อยู่ปรากฏว่าทางครอบครัวของอดีตสามีไม่พอใจในทันทีพูดง่ายๆไม่ยอมอะค่ะ
ทนายของแอบบี้บอกเลยว่าเธอมีสิทธิ์ที่จะขายได้ถ้าหากว่าสามารถที่จะไปพิสูจน์ได้ว่าเธอใช้เงินส่วนตัวของเธอทั้งหมดเป็นคนซื้อคอนโดหลังนี้มาภาพสุดท้ายที่ผู้คนเห็นแอบบี้ก็คือวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเธออยู่กับคนขับรถจำได้ไหมคะพี่ชายของอดีตสามีนั่นแหละค่ะตำรวจเชื่อว่าพี่ชายของอดีตสามีน่าจะมีการทำร้ายเธอบนรถคันนั้นแล้วก็พาไปฆ่าอำพรางศพเพราะว่าหลังจากไปตรวจดูแล้วปรากฏว่าในรถเนี่ยมีคราบเลือดอยู่ในรถจำนวนมากเชื่อว่าอาจจะโดนวางยาหรืออะไรสักอย่างแล้วก็นำไปฆ่าอำพรางศพอีกทีหนึ่งตอนนี้ครอบครัวทั้ง4คนถูกจับหมดแล้วนะคะทั้งอดีตสามีพ่อของอดีตสามีแม่อดีตสามีแล้วก็พี่ชายในขณะที่ผู้ต้องหาคนที่5เพิ่มมาอีก1คนเป็นผู้หญิงวัย47ปีสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนี้พอไปสืบถึงได้รู้ว่าเป็นเมียน้อยของพ่ออดีตสามีสมรู้ร่วมคิดด้วยค่ะเพราะว่าเป็นมีชื่อเช่าบ้านหลังนั้นด้วยกันส่วนอดีตสามีลายอเล็กซ์เนี่ยตอนถูกจับคือเส้นยาแดงผ่า8แล้วนะกำลังจะขึ้นสปีดโบ๊ทหนีแล้วตอนไปตำรวจไปจับได้อะโอ้โหเขามีเงินอยู่ติดตัวอยู่2ล้านกว่าบาทมีนาฬิกาหรูๆพกไปอีก 4-5 เรือนมูลค่าอีก17ล้านบาทไม่น่าเชื่อเลยนะคะสุดท้ายแล้วแอบบี้ชอยจะต้องมาเสียชีวิตเพราะครอบครัวนี้ทั้งที่เธอดูแลอุปการะอย่างดีมาตลอดสามีปัจจุบันก็คือคริสแทมบอกเลยว่าแอบบี้เป็นคนมีจิตใจเมตตาเป็นคนอ่อนโยนมากชอบช่วยเหลือคนส่วนพ่อของสามีปัจจุบันบอกว่าเดี๋ยวเขาจะรับเลี้ยงดูเองลูกๆทั้ง4คนรวมไปถึงแม่ของแอบบี้ชอยด้วยก็จะร่วมกันดูแลค่ะคนที่รู้จักแอบบี้ดีเขาบอกว่าอเล็กซ์อดีตสามีของแอบบี้เนี่ยเคยมีพฤติกรรมพยายามไปตีสนิทตัวสามีคนปัจจุบันด้วยนะคะมีการไปชักชวนเล่นพนันด้วยซึ่งสามีคนปัจจุบันเนี่ยไปบอกแอบบี้ด้วยนะว่าเอ๊ะเนี่ยผู้ชายคนนี้แปลกๆเหมือนกันนะแต่ด้วยความไวเนื้อเชื่อใจแอบบี้บอกว่าเขาโอเคเขาไม่มีปัญหาอะไรเชื่อใจเขาได้โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยค่ะณตอนนี้ชิ้นส่วนที่ยังขาดหายไปก็คือท่อนของลำตัวแล้วก็แขนสองข้างซึ่งตำรวจเชื่อว่าน่าจะถูกทิ้งอยู่บริเวณแถว New Territories นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ามันเป็นที่ทิ้งขยะขนาดใหญ่เขามีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นคนถือถุงดำแล้วก็เอาไปทิ้งไว้แถวๆนั้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันแต่ตำรวจบอกว่ายังไงก็จะหาให้เจอจนได้ค่ะไม่น่าเชื่อเลยความโอบอ้อมอารีความมีเมตตาของผู้หญิงคนหนึ่งจะนำมาสู่ผลที่ทำให้เธอนั้นต้องสูญเสียต้องเสียชีวิตไปอย่างน่าเสียดายเรื่องนี้ถ้าเป็นคนไทยพอฟังแล้วก็พลอยทำให้เรานึกถึงเรื่องของชาวนากับงูเห่าค่ะ